จริงหรือไม่ที่การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยตายเร็วเวลาไม่ใช่เรื่องแปลกแต่การป้องกันคือเรื่องใหญ่เครือข่ายสุขภาพและโอกาสจึงสร้างนักสื่อสารเรื่องเพศเพื่อรณรงค์สุขภาวะทางเพศที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมที่เราพบว่ามันมีอัตราการติดเชื้อด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็อัตราการติดเชื้อด้วย HIV AIDS เนี่ยสูงมากในประเทศไทยปัญหาเรื่องของท้องไม่พร้อมแล้วก็เรื่องของการที่จะนำไปสู่การทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยก็จะเป็นประเด็นหลักที่ส่งผลหลายๆด้านกับหลายๆกลุ่มประชากรนะคะพื้นที่ที่เรารณรงค์ในพื้นที่พัทยาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่หลักที่เราจะทำการรณรงค์อย่างเข้มข้นทีนี้กระบวนการที่เราจะทำการรณรงค์เนี่ยมันก็จะมีการรณรงค์โดยการที่เราจะสร้างนักสื่อสารรุ่นใหม่เพื่อช่วยในการสื่อสารเรื่องถุงอนามัยในถุงนะครับก็จะมีนะครับไอ้ที่มีคอนดอมนะครับ3ชิ้นแล้วก็จะมีคู่มือการใช้นะครับรู้สึกแบบเนี่ยครับพอรู้ในระดับนี้ก็ช่วยทำให้ล้างตัวถุงไม่ที่ติดแล้วแต่การเวลาที่เราสอบผ่านใช่ไหมครับใช่ระดับนี้แล้วต้องใส่ช่องสว่างนะครับใช่ช่องหลังได้เลยเพื่อนที่ว่าเราจะไปลงพื้นที่ด้วยกันเนี่ยครับบางคนก็ยังไม่เข้าใจถึงประเด็นที่เราจะไปทำอะไรเงี้ยครับว่าเราทำไมต้องถึงลงพื้นที่ไปแจกถุงเพื่ออะไรอะไรเงี้ยครับก็คือเราต้องอธิบายจุดประสงค์หลักของเราครับว่าทำไมเพื่ออะไรอะไรเงี้ยครับนะครับแล้วก็สร้างแกนนำขึ้นมาเรื่อยๆครับว่าเราสร้างรุ่นต่อรุ่นอะไรเงี้ยครับมีหลายๆรุ่นต่อไปอะไรเงี้ยครับโครงการที่เราทำในพื้นที่พัทยาจะเป็นโครงการที่นำร่องสำหรับการทำงานเรื่องของถุงอนามัยโดยใช้กระบวนการรณรงค์ทางสังคมและการสร้างนักสื่อสารเพื่อที่จะช่วยรณรงค์แล้วก็เข้าถึงกลุ่มประชากรสิ่งที่เราทำต่อก็คือเราสร้างกระบวนการลงชุมชนใช้ชื่อโปรเจกต์ว่า Happy Friday วันนี้เราจะมาลงพื้นที่เนาะ Happy Friday ของเราเป็นปกติทุกวันวันศุกร์เสาร์เนาะวันนี้เราจะมารณรงค์ถุงอนามัยสตรีในพัทยาสาย2ทุกคนพร้อมหรือยังครับพร้อมครับพร้อมแล้วไปเลยจริงแล้วทำไมต้องเป็น Happy Friday จริง Happy Friday เป็นการทำงานเชิงรุกนะคะเพื่อที่จะนำถุงอนามัยไปแนะนำยังจุดบริการก็ใช้วิธีการมีทีมน้องๆแกนนำที่เป็นนักสื่อสารเรื่องถุงอนามัยที่ผ่านการเทรนมาแล้วก็ให้ความรู้เรื่องถุงอนามัยมาเนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ลงตามชุมชนต่างๆเพื่อที่จะแนะนำวิธีการใช้แนะนำว่ามันคืออะไรแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องของปัญหาทางเพศช่วยแก้ไขปัญหาทางเพศของเขาได้ของคนที่อยู่ในพื้นที่พัทยาได้เป็นส่วนหนึ่งแต่สำหรับพวกเราแจกต้องอธิบายให้เข้าใจว่าอันนี้มายังไงอันนี้ทำยังไงเพื่อที่เขาจะไปใช้ได้จริงครับผมและเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะมอบโอกาสให้เขาว่านี่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเขาโดยเฉพาะเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันเขาในเขตเมืองพัทยาครับผมและป้องกันโรคต่างๆได้มันดีมากสำหรับเขาจริงๆครับพอเรามาอยู่พัทยาก็จะมีคนมาเงี้ยแบบพี่ๆที่มาใช่ไหมล่ะมาแจกมาทำให้เราดูเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมล่ะเราก็ใช้เป็นทีนี้เขาทดลองเราก็ใช้เป็นแล้วก็รู้สึกว่าดีนะดีมากเลยเป็นเนี่ยฉันก็มาลองอยู่ครั้งหนึ่งจังหวะมันดีสำหรับตัวเราดีสำหรับที่เราการร่วมเพศดีเลยแบบก็ขอบคุณเพื่อนที่มาแนะนำขอบคุณค่ะที่คุณมาแจกต้มยางอนามัยผู้หญิงที่ว่าให้ความรู้กับเราว่าความรู้สึกดีลึกๆของพี่ก็คือว่าการที่ได้เห็นคนคนหนึ่งเขาหยิบตัวถุงอนามัยแล้วขึ้นมาพูดแล้วขึ้นมาถ้าเกิดใช้ด้วยเนี่ยนั่นคือความสุขที่สุดที่อยากจะเห็น